あ、今説明、僕からスタートすればいいって感じですか。皆さん、多くの、プレスの方集まっていただいてありがとうございます。サマーソニック、まあ、23年やってますけど、これだけ大掛かりなプレスパーティーというのは今までやったことがないので、非常に、バンコクのこう熱というものを今、すごく熱く感じています。これが本当、最初ですけど、日本のサマーソニックのように10年20年続けられればなと思ってますので、皆さんの協力をよろしくお願いします。もともとタイは、フェスティバルがすごく盛んだというので、僕も実はビッグマウンテンというフェスを大好きで3回ぐらい来てたりしてます。で、最近はヒップホップであったり DJ フェス系の、音楽フェスと呼ばれているものがすごく盛んに、行われてるんで、タイが一番サマーソニックに、親和性があるんじゃないかということで、選ばせてもらいました。サマーソニックですか。経済的にサマーソニックは今、昨年でいうと、東京と大阪で、20万人の来場があります。で、ここ何年かはコロナ以降は、必ずソールドアウトするっていうようなことで、経済効果的にも、売り上げだけでも本当に50億60億というような効果で、経済効果ということを考えるとさらに何百億というような、要は海外の方が日本に来てそれだけ楽しんでまたいろんな観光もしてくれるんで、多大な、経済効果に、日本、特に東京と大阪と分かれているんで、両方のエリアで経済効果がすごく大きいということでは実証されています。ความพิเศษก็คืออย่างที่บอกว่าเราได้รับความไว้วางใจจากคุณนาโอกินะคะแล้วก็พันธมิตรทุกคนนะคะที่ให้โอกาสประเทศไทยได้มีซัมเมอร์โซนิกเป็นของตัวเองก็ความพิเศษนั้นยังไงก็คือคงจะเป็นครั้งแรกที่คุณนาโอกิยอมออกมานอกประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ถามว่าการเตรียมตัวของไทยค่อนข้างพร้อมแล้วก็คุณนาโอกิเองก็มั่นใจในศักยภาพของทีมจัดของผู้จัดไทยนะคะแล้วความพิเศษก็คือแน่นอนแหละศิลปินไทยนะคะที่เราจะได้พบในเวทีระดับโลกกับศิลปินระดับต่างๆประเทศเพื่อกันค่ะอยากให้ติดตามนะคะทางช่องทาง Facebook แล้วก็ IG นะคะทาง Official ของเรานะคะว่ากลุ่ม2เนี่ยจะมีใครบ้างซึ่งว้าวแน่นอนค่ะค่ะขอโทษนะคะไม่ได้ยินค่ะเรามองว่าประเทศซัมเมอร์โซนิกที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยต้องรีเฟอร์ก่อนนะคะว่าความสำเร็จของเขาเนี่ยเราอยากนำมาสู่บ้านเรานะคะแล้วก็อยากให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่
ที่ได้เป็นเวทีที่ได้เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยด้วยนะคะค่ะการต่อยอดคือแน่นอนหลักการท่องเที่ยวอย่างที่คุณนาโอกิได้พูดเมื่อกี้นะคะว่ามันสามารถนํานักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ประเทศนะคะแล้วก็มีพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจแน่นอนในอนาคตแล้วก็มองว่าซัมเมอร์ซูนิกเนี่ยคุณนาโอกิก็พูดเสมอว่าเอ้ยถ้ามาถึงไทยเนี่ยก็เหมือนเป็นบ้านหลังที่2เพราะฉะนั้นก็อยากให้คนไทยทุกคนซัพพอร์ตนะคะแล้วก็ต้อนรับซัมเมอร์ซูนิกแบงคอกเหมือนกับที่ประเทศญี่ปุ่นเช่นกันค่ะก็ขอบคุณนะครับทางซัมเมอร์ซูนิกนะครับที่อนุญาตให้บอดี้แสลมได้ขึ้นซัมเมอร์ซูนิกแบงคอก2024ในปีนี้ซึ่งซัมเมอร์ซูนิกสําหรับผมว่าศิลปินทั่วโลกก็ตามนะไม่เฉพาะพวกเราศิลปินไทยนะมันเป็นเหมือนแบบเฟสติวัลในฝันที่ถ้ามีโอกาสได้ขึ้นสักครั้งมันน่าจะเป็นเหมือนความสุขแล้วก็เหมือนเป็นความทรงจําดีๆให้กับทุกๆองค์ทุกๆศิลปินที่ได้ขึ้นผมเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ขอบคุณมากที่เลือกบอดี้แสลมเป็นหนึ่งในวงที่จะได้ขึ้นที่บางกอกในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยครับครับในที่งานรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างยังไงครับผมเป็นแฟนซัมเมอร์ซูนิกอยู่แล้วธรรมดาผมไปเที่ยวดูเทศกาลซัมเมอร์ซูนิกหลายๆปีที่ผ่านมาก็ประทับใจในทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินที่มาเล่นในแต่ละปีรวมถึงการจัดการหรือว่าบรรยากาศโดยรวมของเฟสติวัลอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าอยากให้เกิดภาพแล้วก็บรรยากาศแบบนั้นในเมืองไทยด้วยซึ่งคิดว่ามันน่าจะเป็นบรรยากาศดนตรีที่ดีมากๆอีกบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งผมว่ามันเป็นสำหรับตัวมันเองนะสำหรับบอดี้สแลมเองมันเป็นเหมือนการเปิดโลกนะมันเป็นเหมือนการได้เห็นศิลปินระดับโลกที่เข้ามาในเมืองไทยได้เห็นว่าเขาทํางานกันแบบไหนความเป็นมืออาชีพแบบไหนมันเป็นนอกจากเราจะได้ร่วมเวทีเดียวกับเขาแล้วเนี่ยมันเหมือนเราได้เรียนรู้งานได้ศึกษาไปในตัวด้วยก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับพวกเราในฐานะนักร้องไทยวงดนตรีไทยครับครับสําหรับถามว่าคนไทยเรารักประเทศไหนที่สุดผมว่าเชื่อว่าหนึ่งในคำตอบในใจก็คือประเทศญี่ปุ่น1ปีเราคงจะไปประเทศญี่ปุ่นกันเยอะแล้วซัมเมอร์ซูนิกคือเฟสติวัลที่เป็นเดสติเนชั่นของเราชาวไทยอยู่แล้วผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างมากที่เมื่อซัมเมอร์ซูนิกได้จัดต่างประเทศครั้งแรกแล้วทางซัมเมอร์ซูนิกให้เกียรติประเทศไทยอย่างมากนะครับแล้วผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีในความรักที่เรามีต่อประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ในความสัมพันธ์ที่ญี่ปุ่นมีให้ต่อประเทศไทยรวมไปถึงผมเชื่อในเอเชียนพาวเวอร์อย่างมากในการที่ซัมเมอร์ซูนิกก้าวออกมานอกประเทศญี่ปุ่นแล้วผมเชื่อว่าจะได้เห็นศิลปินของเอเชียเข้ามารวมกันรวมถึงสวิสเซอร์แลนด์แล้วก็เอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ด้วยครับตอนนี้ก็เพิ่งค่ะตอนก็จริงๆก็เพิ่งได้รับข่าวก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับ Summer Sonic Bangkok นะคะก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะถือว่าเป็นการไปทำการบ้านก่อนดีกว่าว่าเราจะเอาอะไรไปโชว์บ้างยังมีเวลาอีกหลายเดือนให้คิดใช่ค่ะแล้วก็น่าจะมีเพลงใหม่ๆมาเล่นพิเศษด้วยก็จริงๆใช่ครับจริงๆเกสโนวาก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานเปิดตัวซัมเมอร์ซอนิกแบงคอกถึงแม้ว่าจะยังไม่อยู่ในไลน์อัพแรกก็ตามนะฮะแต่ก็แอบหวังว่าตอนที่เราได้มาเราจะได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในงานนี้ก็ดีใจมากๆเพราะอย่างที่บอกวงของเราเนี่ยก็ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษางานซัมเมอร์ซอนิกมาตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วไปเกือบแทบจะทุกปีแล้วก็ประทับใจมากๆกับการจัดงานซัมเมอร์ซอนิกที่ญี่ปุ่นมาเสมอมาตลอดมาก็ดีใจที่ได้เมืองไทยได้รับโอกาสเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาจัดที่ประเทศไทยของเราดีใจที่เพื่อนๆเราจะได้มีโอกาสได้สัมผัสกับเทศกาลดนตรีระดับโลกแบบนี้ครับผมดีใจมากครับก็การขายบัตรนะคะกำลังจะประกาศเร็วๆนี้นะคะขอให้ติดตามชมแล้วก็อยากได้รับความสนับสนุนจากแฟนๆซัมเมอร์ซูนิกนะคะทั้งแบบแฟนเก่าแล้วก็คนที่อยากจะมาร่วมงานซัมเมอร์ซูนิก
Bangkok นะคะปีนี้ติดตามได้ทาง Facebook IG ของ Summer Select Bangkok นะคะแล้วก็งานจัดวันที่24 25สิงหาคมปีนี้นะคะที่ Challenger Hall เมืองทองธานีค่ะขอบคุณค่ะคุณนักการเมือง